สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะบทที่8ภูมิใจภาษาไทยของเราบทนี้ชี้คุณค่าเรื่องภาษาน่าภูมิใจเรามีภาษาใช้คู่ชาติไทยมาเนิ่นนานพ้องรูปและพ้องเสียงอีกสำเนียงคำพื้นบ้านบางคำก็งดอ่านแม้เห็นเรียงเคียงกันมารัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติโรงเรียนของน้ำผึ้งมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนเช่นทุกปีเช่นการโต้วาทีการประกวดแต่งเรียงความและคำประพันธ์การทายปัญหาคำศัพท์จากพจนานุกรมการแข่งขันอ่านออกเสียงการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียนเด็กๆมาช่วยกันเตรียมงานล่วงหน้าในวันหยุดน้ำผึ้งและเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดป้ายนิเทศพากันมาแต่เช้าเอ๊ะป่านนี้ทำไมตู่ไม่มาสักทีเห็นว่าจะไปซื้อไส้กรอกปิ้งแล้วหายไปเลยมาโน่นแล้วเป็นอะไรตู่หน้ามุ่ยเลยแล้วไส้กรอกล่ะตู่ชูไส้กรอกให้เพื่อนดูพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดดูสิเราบอกแม่ค้าว่าเอาไส้กรอกไม่ไหม้หกไม้แต่แม่ค้าเอาไส้กรอกไม่ไหม้มาให้เราทั้งนั้นเลยขอเปลี่ยนก็ไม่ยอมแม่ค้าบอกว่าก็เราสั่งอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไปเพื่อนๆงงไปชั่วครู่แต่แล้วกองหัวเราะกันจนแทบกลิ้งไม่ไหม้กับไม่ไหม้เสียงเดียวกันนี่นาเด็กๆกำลังตัดตัวอักษรเตรียมจัดป้ายเสียงใครคนหนึ่งบ่นดังๆซาราโอหายไปไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเป้งได้ยินแว่วๆรีบหันมาตอบทันทีโอไปตักน้ำที่สระจบคำพูดของเป้งเพื่อนๆหัวเราะกันตัวงออีกซาราโอจะเดินไปสระน้ำได้อย่างไรเป้งเราถามหาตัวซาระไม่ได้ถามหานายโอถึงวันงานโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามความสนใจแก้วตาสนใจการแต่งเรื่องจึงเดินไปดูป้ายที่จัดแสดงผลงานมีเรื่องหนึ่งที่แก้วตาชอบคือเรื่องคุณย่าของฉันผู้เขียนนำคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันมาแต่งเรื่องได้อย่างน่าสนุกคุณย่าของฉันคุณย่าเกิดวันพุธท่านชอบไปวัดทุกวันศุกร์เอาดอกพุทธสีขาวกลิ่นหอมไปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่คุณย่าบอกว่ามีความสุขที่ได้ทำอย่างนั้นถ้าตรงกับวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาคุณย่าบอกว่าได้ฟังทีไรเหมือนได้รับรางวัลเพราะพระธรรมจะช่วยให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นคุณย่าจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ลูกหลานด้วยพอกลับจากวัดคุณย่าบอกพ่อว่าวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลาว่างให้ช่วยตัดหญ้าบริเวณเสาไฟฟ้าไกลต้นว่าที่ท่าน้ำหน้าบ้านด้วยมันรกมากไม่น่าดูคุณย่าสงสัยว่าบริเวณนั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์มีพิษแล้วยังอาจเป็นที่หลบซ่อนของคนเกเรไม่ซื่อสัตย์และติดยาเสพติดอีกด้วยทุกคนมีคุณค่าไม่ควรเป็นค่าของยาเสพติดเพราะมันจะฆ่าเราในภายหลังตู่กับโอมีความแม่นยำเรื่องการอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นคำควบกล้ำและคำที่มีรอลอทั้งสองคนนี้จะได้รับคำชมอยู่เสมอดังนั้นตู่กับโอจึงสนใจสมัครแข่งขันอ่านออกเสียงตู่ได้ใบอ่านดังนี้ปักเป้าว่าวลอยคว้าง
ดูเบื้องล่างปลาปักกระเป้าดุมรถเรียกว่าเพลาช่างเงียบเหงาเพลาเย็นกะรีตามควานไปกรีกุ้งใหญ่แหลมแลเห็นพลีชีพเกียรติสูงเด่นพะลีกรรมนำสุขใจโอได้ใบอ่านดังนี้ใต้ต้นเสลาใกล้เสลาก้อนใหญ่มีเด็กๆมากมายแห่แหนมาแข่งขันควานหาจอกทองคำที่อยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีจอกแหน่เต็มไปหมดผลปรากฏว่าทั้งตู่และโอได้รับรางวัลทั้งคู่มีนักเรียนหลายคนที่มาสมัครอ่านแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างมารุมซักถามทั้งคู่ว่าอ่านอย่างไรเพราะมีบางคำที่สะกดเหมือนกันตู่และโอจึงบอกวิธีสังเกตความข้างเคียงและฝึกอ่านในใจก่อนที่จะอ่านออกเสียงคำนั้นเด็กๆได้ฟังก็พอใจเด็กๆพูดว่ากิจกรรมภาษาไทยนี้สนุกดีไม่น่ามีเฉพาะวันภาษาไทยแห่งชาติเท่านั้นน่าจะมีทุกวันเพราะภาษาไทยเป็นภาษาของเราเป็นศักดิ์ศรีของชาติที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจ